ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเห็นด้วยกับมิวไหมคะว่าเด็กทุกคนเหมาะสมกับการศึกษาที่ดีที่สุดในรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละคนค่ะและในปัจจุบันก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกิดขึ้นมากมายเลยแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหลักสูตรการศึกษารูปแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าการทำโฮมสคูลนะคะซึ่งจะทำการศึกษาค้นคว้าตัวตนของเด็กแต่ละคนแล้วก็วางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมในวันนี้มิวมาอยู่ที่บริษัท APS ไทยและครูตู่ Home Education ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Everything Jinglebell รายการที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาของคุณผู้หญิงให้ดูพิเศษมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเอาใจคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของการศึกษาอยู่การศึกษาค่ะในฐานะที่หลายๆคนนะคะพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะวัยเราจะ30 20 30พวกนี้นะคะ20ต้นๆ นะคะใช่แล้วค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนอะไรกันมาแล้วเราเอาสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าเราไม่ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจนโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรามาทำในสิ่งที่เราแบบว่าชอบแต่จริงๆแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรมาเลยมันทำให้เบสิกของเราเนี่ยไม่แน่นซึ่งจริงๆแล้วสำหรับแย่รู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าเสียดายเวลานะเพราะว่าสมัยนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เขาต้องไปให้สุดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบได้ทุกอย่างแต่อิเล็กเคค่ะเรียนอะไรชอบอะไรก็ต้องไปถึงสิ่งนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ไม่ได้เป็นขนบธรรมเนียมเดิมค่ะเป็นการเรียนที่เรียกว่าโฮมสคูลจะเป็นยังไงทำไมถึงที่เมืองนอกเนี่ยมีการเรียนแบบนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านโฮมสคูลกันเลยดีกว่าค่ะค่ะแล้วตอนนี้มิวกับยาก็อยู่กับน้องกิฟต์แล้วก็ครูปองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งสองท่านนี้นะคะเรียกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของโฮมสกูลเป็นอย่างดีใช่ดังนั้นนะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญขนาดนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาถามพี่ลูกดีกว่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องของโฮมสกูลกันค่ะค่ะโฮมสกูลคืออะไรคะโฮมสกูลเนี่ยก็คือการที่เด็กคนนึงเนี่ยออกจากโรงเรียนนะครับแล้วก็มาเรียนในรูปแบบของตัวเองบางคนเนี่ยก็อาจจะเรียนอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมาเรียนในลักษณะของโรงเรียนกวดวิชาหรือว่าเรียนเสริมในลักษณะต่างๆก็ไม่ต้องอยู่ในโรงเรียนตามปกติครับผมแล้วอย่างโฮมสกูลนี่คือตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะถึงจะเริ่มเรียนรู้แบบนี้ได้แล้วก็จะไปจบที่เมื่อไหร่เอ่ยจริงๆแล้วโฮมสกูลเนี่ยทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เด็กที่มาโฮมสกูลเนี่ยก็จะอายุตั้งแต่ประมาณ14 15ขึ้นไปนะครับก็จะมาทำจนถึงอายุประมาณ16 17แล้วก็ค่อยไปหาโรงเรียนเรียนต่อในต่างประเทศหรือในเมืองไทยอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมใช่ไหมคะไม่มีครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราใช้คอนเซปต์นี้ว่าเขามาอยู่กับเราเนี่ยแค่ช่วงสั้นๆเพื่อมาติวให้เข้มข้นติวในแบบของตัวเองเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดแต่ว่าต้องเป็นในแบบของตัวเองเท่านั้นอันโฮมสคูลเนี่ยก็เลยจะจัดให้มันเป็นแบบของเขาเองแต่ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเพื่อให้เขาเนี่ยชุบตัวเต็มที่แล้วชุบตัวชุบตัวเต็มที่แล้วก็ค่อยไปเรียนในโรงเรียนที่เหมาะสมกับเขาต่อไปดังนั้นเรียกว่าโฮมสกูลนี่สามารถที่จะตอบโจทย์นักเรียนแต่ละคนเป็นปัจเจกได้เลยใช่ครับถูกต้องแล้วเห็นน้องกิฟต์มีประสบการณ์โฮมสกูลด้วยใช่ไหมคะถามก่อนเลยว่าเป็นไงมาไงถึงได้ไปเรียนโฮมสกูลจบจากที่นี่ก่อนหรือเปล่าหรือยังไงคะคือตอนนั้นอยู่ม.3นะคะอยู่โรงเรียนไทยเสร็จแล้วคือมีความคิดที่ว่าแบบไม่อยากเรียนละที่ไทยคืออยากไปเมืองนอกมากๆเสร็จแล้วเพื่อนคุณพ่อค่ะก็เลยแนะนำให้มาหาที่นี่บอกว่ามีให้คำปรึกษาแบบไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาปรึกษาแล้วก็แพลนว่าให้เรียนโฮมสกูลก่อนแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วค่อย
ไปต่อมหาลัยที่ต่างประเทศนะคะแล้วคือเขาตอบรับเลยหรือเปล่าคะถ้าสมมติเราเรียนโฮมสคูลที่นี่แล้วมันมีใบการันตีอะไรหรือเปล่าใช่เราก็ไปสอบ IGCSE นะคะพอจบได้เกรดมาปุ๊บเราก็ไปยื่นเข้าอินเตอร์ก็คือเหมือนมีข้อสอบกลางสำหรับที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยที่เราไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาไปยื่นใช่คือมันเป็นการสอบของแบบนานาชาติอยู่แล้วเด็กเรียนที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปสอบพอสอบได้วุฒิได้เกรดปุ๊บเนี่ยเกรดตัวเนี้ยการันตีได้เลยว่าเอาไปใช้สมัครเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยต่อก็เหมือนกับเอาใบไปเทียบคล้ายๆครับคล้ายๆแบบนั้นแล้วใช้เวลาเรียนโฮมสกูลแบบนี้นานแค่ไหนเอ่ยปีเดียวค่ะปีเดียว1ปีเทียบได้กับเกรดอะไรคะคือตอนนั้นอยู่เยีย9ใช่มั้ยถ้าไปต่ออินเตอร์เลยเนี่ยเขาจะให้เราไม่ให้ขึ้นเยีย10คือเราให้เราต้องไปซ้ําเยีย9อีกทีแต่พอเราจบปุ๊บเราได้ขึ้นเยีย12เลยค่ะเยีย12เลยอุ๊ยโห3ขั้นอ่ะค่ะไวมากงั้นอย่างนี้เราก็จบด้วยอายุที่น้อยกว่าใช่ค่ะใช่อ๋อแล้วตอนที่ไปเรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษใช่มั้ยคะมีปัญหามั้ยกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าเรื่องของแบบอ้าวทำไมเรื่องนี้เราไม่รู้อ่ะคนอื่นรู้หมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเพราะว่าใน paper IG ก็เราก็ที่นี่ก็ติวให้หมดเลยแล้วก็เรามีพื้นฐานแบบไปเข้าโรงเรียนอินเตอร์อีกทีด้วยแล้วก็แบบมีสังคมเพื่อนจากอินเตอร์ที่นี่ก็ไปด้วยที่อังกฤษกันอ๋อก็พากันไปแล้วจริงๆแล้วโฮมสคูลเนี่ยก็เป็นทางเลือกทางเลือกนึงของเราเลยหรือเปล่าสำหรับใครที่แบบสนใจอยากจะเป็นเหมือนน้องกิฟต์แบบเนี้ยค่ะก็จริงๆมันเป็นทางเลือกที่ดีเพราะผมมองว่าอย่างที่บอกตอนต้นนะครับแต่ละคนมีทางของตัวเองบางทีการที่เราอยู่ในระบบเป๊ะๆเนี่ยเราอาจจะได้รับหลักสูตรที่มันดูเหมือนแบบถูกเซตมาละว่าให้ใช้กับทุกคนแต่จริงๆเนี่ยแต่ละคนมันมีความถนัดมีความชอบเฉพาะทางที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเสริมเขาให้ถูกจุดเนี่ยการไปถึงแบบด้านท็อปๆของเขาในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมันก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีแล้วอย่างมีวิธีการเทสยังไงคะว่าเด็กคนนี้เหมาะกับอะไรคืออย่างที่เราอะครับเราจะมีชุดเทสตัวหนึ่งชื่อว่า career testing ตัวเนี้ยจะวัดเลยว่าสิ่งที่เด็กชอบที่เด็กรักอะมีอะไรบ้างบุคลิกภาพของเด็กเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายคือความถนัดพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นรายการของอาชีพหลังจากนั้นอะเราก็จะเอามาดูเลยนะครับมันจะเป็นรายการอาชีพแล้วก็เอามาดูต่อเลยว่าเนี่ยเราต้องวางแผนแต่ละสเต็ปต่อจากเนี้ยยังไงบ้างโฮมสคูลกี่วิชาเรียนต่อโรงเรียนไหนดีมหาวิทยาลัยต่อที่ไหนประมาณนี้ครับเลือกสถาบันที่ด้วยใช่ครับถ้าสมมุติว่าเป็นหญิงแง่เข้าไปก็คงจะไปเรียนสอนแต่งหน้าอะไรเงี้ยเนาะจริงๆใน career testing มันมีแบบนั้นด้วยครับคือเพราะเราจะเน้นว่าให้มีทุกอาชีพเพราะแต่ละคนอ่ะ born to be ที่จะต่างกันอยู่แล้วครับ born to be ต่างกันแต่ wannabe เหมือนกันทุกคน ใช่ไหมโอเคค่ะนี่จริงๆแล้วนี่แค่เป็นการสัมภาษณ์แบบเรียกน้ำย่อยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนคงเคยได้ยินประโยคสุดคลาสสิกของไอน์สไตน์ที่ว่าจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้หลักการสอนวิทยาศาสตร์ของหลักสูตรนานาชาติก็ใช้หลักการนี้ค่ะทั้งเคมีฟิสิกส์และชีวะซึ่งในแต่ละบทเรียนก็จะมีการแทรกการทดลองเข้าไปตลอดข้อสอบที่ออกก็จะเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้คิดออกแบบการทดลองนำไอเดียจากการทดลองที่เห็นภาพจริงมาคิดวิเคราะห์และในวันนี้ค่ะมิวเลยขอย้อนวัยกลับมาทำการทดลองกันบ้างนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากห้องสัมภาษณ์นะคะกลายมาเป็นห้องแล็บนั่นเองค่ะใช่แล้วดูจากคอสตูมเราซะก่อนนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวถามกันว่าเราจะมาทำอะไรกันคะน้องกิฟต์ค่ะคือทางอินเตอร์เนี่ยเขาจะเน้นทางไซน์นิดหนึ่งวิทยาศาสตร์นะคะก็เลยทางเราก็จะมีการสอนแล็บด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองแรกกันก่อนค่ะโดยที่ส่วนประกอบมีอะไรบ้างเอ่ยมีอันนี้เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะก็ถ้ามันรีแอคกับอันนี้ทำรีแอคก็คือทำปฏิกิริยากันกับแมงกานีสโอเคมันจะได้ออกซิเจนออกมาออกซิเจนออกมาใช่แล้วพอเราจุดไฟปุ๊บมันจะติดอ๋ออ่ะค่ะสูตรเคมีขึ้นเลยนะคะอ่ะไหนเราแสดงโชว์ให้ดูหน่อยนะคะค่ะก่อนอื่นก็คือเติมแมงกานีสเข้าไปในไฮโดรเจนออกไซด์กาแฟคั่วบดประมาณสักช้อนหนึ่งค่ะแล้วเราก็จุดไฟภูเขาไฟระเบิดเสร็จอันนี้คือจุดธูปไฟนะคะไม่ใช่ไฟเรียกวิญญาณนะคะยอนี่ไงออกซิเจนทำให้ไฟติดใช่ไหมคะได้นะคะดูได้นะคะเฮ้ยอ๋อก็เหมือน
ือนกับว่าถ้าเราไปในที่สูงๆอย่างเงี้ยออกซิเจนก็จะต่ำลงใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะทดสอบปริมาณออกซิเจนในอากาศได้ด้วยการทดลองนี้นั่นเองนะคะมาถึงการทดลองชิ้นที่2กันแล้วนะคะอันนี้เป็นการทดลองอะไรคะอันนี้จะทดลอง density หรือความหนาแน่นของน้ำนะคะอันนี้ทำเพื่อที่จะไปหาแบบเราจะได้รู้ว่าอันไหนหนักกว่าเราหาว่าได้ว่าอันไหนจะจมจะลอยถ้าสมมุติว่าแย้หนักกว่าน้ำก็จมถ้าแย้เบากว่าน้ำแย้ก็ลอยจริงเหรอใช่งั้นมาดูที่วัตถุดิบกันบ้างค่ะนี่คือน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นก็น้ำร้อนเราใส่สีเพื่อที่ให้คุณผู้ชมเห็นชัดว่านี่คือน้ำเย็นนี่คือน้ำร้อนเฉยๆแล้วก็มีฟลาสก์นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเย็นกับน้ำร้อนแยกกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาวางทับกันเราจะมาดูว่าน้ำเย็นกับน้ำร้อนผสมกันไหมนะคะคิดว่าผสมไหมคะมันก็ต้องเข้ากันเป็นอย่างดีสีม่วงแน่นอนเพราะว่านี่คือสีน้ำเงินนี่คือสีแดงผสมกันปุ๊บกลายเป็นสีม่วงอันนี้เอาแม่สีมาใช้นี่ลองเลยค่ะเริ่มอันนี้ต้องใส่เยอะแค่ไหนเอาเต็มเลยนะคะใส่เต็มเทแล้วใช่ไหมคะนี่น้ำเย็นอันนี้น้ำร้อนแล้วยังไงต่อเอ่ยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำร้อนนะคะมาวางบนน้ำเย็นจะดูว่ามันผสมกันไหมค่ะฟูเอ้ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะถ้าเกิดเอามาผสมกันอะแล้วไงต่อคะเดี๋ยวเราจะดึงกระดาษออกนะคะดึงกระดาษออกฟืบอ้าวเฮ้ยก็ผสมกันนะนนเขาจะอยู่ด้วยกันได้ชีวิตมีความสุขเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเหมือนน้ำเย็นมันจะขึ้นมาข้างบนขึ้นไหมคะไม่ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่นะแล้วเราลองสลับกันได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่มิวลองทำทีนี้เอาน้ำร้อนไว้ข้างล่างแล้วก็น้ำร้อนไว้ข้างล่างชาร้อนไว้ข้างล่างชาร้อนไว้ข้างล่างสีที่ใช่เลยแล้วก็ชาเย็นไว้ข้างบนแล้วก็ปิดอันนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็อย่าให้แย่ทำนะพลิกเลยค่ะปุ๊บเฮ้ยอันนี้จะเห็นเลยว่าน้ำร้อนพยายามจะขึ้นไปข้างบนแต่นี่น้ำเย็นก็น้ำเย็นเดิมปะใช่มันไม่ขยับแล้วอันนี้การทดลองนี้สรุปได้ว่าน้ำร้อนนะคะเบากว่าน้ำเย็นค่ะนั่นคือสาเหตุว่าพอน้ำร้อนอยู่ข้างบนน้ำร้อนก็ไม่ตกลงข้างล่างแต่พอถ้าน้ำร้อนอยู่ข้างล่างน้ำร้อนก็จะลอยขึ้นข้างบนและน้ำเย็นก็จะตกลงข้างล่างค่ะแล้วอันนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างอะคะทีนี้เราก็รู้ได้ว่าถ้าเราอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าวัตถุของเราถ้ามันเบากว่าน้ำมันก็จะลอยน้ำเสมอแต่ถ้ามันหนักกว่าน้ำมันก็จะจมน้ำก็เหมือนกับอากาศนะคะที่อากาศร้อนจะอยู่ข้างบนและอากาศเย็นจะอยู่ข้างล่างเหมือนแบบเวลาที่ไฟไหม้เราคนบอกให้เราอยู่กับพื้นใช่ค่ะเป็นเพราะอากาศร้อนจะลอยขึ้นข้างบนอันนี้มีประโยชน์อย่างนี้นี่แต่ก็งงๆนะเพราะเวลาเราขึ้นเครื่องบินไปเดี๋ยวนี้ติดลบเลยนะอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหอบอ้าวมากเลยอันนี้ก็คนละเรื่องกันแล้วเนาะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นความรู้แล้วกันเนาะว่ารวยใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะคะเราจะได้รู้เท่าทันเด็กๆเนาะเป็นแม่บ้านกันเนาะแล้วโอเคค่ะแล้วสำหรับช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักเรียนกันต่อใช่ขอบคุณน้องกิฟต์มากๆเลยนะคะแหมมาให้ความรู้กับเราในการ FT Jinglebell ค่ะกับศิษย์ปัจจุบันค่ะและเราก็ยังอยู่กับคุณครูปองอยู่ด้วยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวแนะนำคุณน้องน้องพราวนะคะสวัสดีค่ะน้องพราวสวัสดีค่ะเป็นศิษย์ปัจจุบันที่นี่หน้าตาดูมีความสุขแสดงว่าเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะถามนิดนึงว่าน้องพราวเนี่ยคือทราบว่าเรียนที่นี่เราไปสอบได้ถึง9 A starเทพมาก 9 A star นี่แบบประมาณ 4.00 น่ะอะไรอย่างนั้นน่ะเทพมากเดี๋ยวประดาถามนิดนึงว่าไปสอบด้านไหนมาก็แล้วแต่วิชาที่ครูปองเขาจัดให้สอบยังไงกับครูปองอธิบายค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยครับคืออย่างพราวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับอย่างเคสของน้องกิฟที่เราคุยกันตอนเบรกแรกนะครับคือแต่ละอย่างที่บอกตอนต้นแหละแต่ละคนเขาจะมีแผนไม่เหมือนกันงั้นเมื่อเราเตรียมเด็กแต่ละคนนะครับพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะคุยกันก่อนเราจะบอกเลยว่าอย่างที่เนี้ยถ้าจะมาเรียนเนี่ยเด็กเดินเข้ามาคนเดียวไม่ได้นะคุณพ่อคุณแม่ต้องมาด้วยแล้วเรามาวางแผนด้วยกันวางแผนเสร็จปุ๊บทำ career testing ที่พูดถึงเมื่อกี้เพื่อหาว่าอาชีพเป็นอะไ
แล้วเราก็ค่อยวางแผนกันครับว่าโอเคอาชีพออกมาเป็นแบบเนี้ยวิชาที่ต้องเรียนอ่ะมีวิชาอะไรบ้างแต่ละวิชาเนี่ยเราจะสอบรอบไหนตัวไหนก่อนตัวไหนหลังตัวไหนติวเยอะตัวไหนติวน้อยครับมันก็จะแตกต่างกันไปคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคของพราวออกมาเป็นแบบเนี้ยแล้วพอทำตามแผนปุ๊บเนี่ยก็เลยได้9 A สไตล์อย่างที่ว่าคือความสามารถเราอยู่ที่น้องอยู่ละแต่ผมมองว่าทุกคนมันต้องมีการขอบคุณแต่ว่าทุกคนมันต้องมีการวางแผนด้วยมันถึงจะแบบไปได้ง่ายขึ้นไงครับแล้วน้องพราวเลือกยังคะว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนเอ่ยหรือว่าครูปองเลือกให้เขาก็มีคิดไว้บ้างค่ะแต่ก็พยายามปรึกษาคุณครูปองเพื่อที่จะได้แนวทางที่ถูกต้องว่าควรไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างอ๋อเศรษฐศาสตร์น่ะเนาะเอ๊แต่ว่ายารู้สึกว่านักเรียนทุกคนดูไปเรียนต่างประเทศกันหมดเลยก็เลยอยากจะทราบว่าทางครูปองนี่มีคอนเนคชั่นกับทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศเหรอคะอ่ะคือจริงๆตอนนี้คอนเนคชั่นที่เรามีครับจะเป็นโรงเรียนไฮสคูลในประเทศอังกฤษ อย่างถ้าเกิดเราบอกว่าเด็กอ่ะเรียนโฮมสคูลที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมี2ทางเลือกทางเรื่องแรกก็คือต่อโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยกับทางที่2เนี่ยก็คือไปโรงเรียนอินเตอร์ในต่างประเทศในประเทศอังกฤษไปเลยซึ่งตอนนี้เราก็จะเป็นตัวแทนโรงเรียนระดับต้นๆ อยู่ประมาณ15ที่ครับซึ่งการที่เราเป็นคอนแทรคกับตรงนี้ก็แปลว่าเด็กเรียนที่เราถ้าสอบผ่านก็คือการันตีเข้าโรงเรียนที่นู่นได้เลยก็เหมือนแบบเป็นโปรแกรมอัตโนมัติไปเลยไม่ต้องไปหาที่เรียนเพิ่มยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีมหาวิทยาลัยอันดับท็อปๆอะไรบ้างคือโรงเรียนที่เราเป็นคอนเนคชั่นอยู่ด้วยเนี่ยก็ถ้าเป็นเบอร์1นะครับมันจะชื่อ Cardiff Sixth Form College อันนี้จะอยู่ในเมืองคาร์ดิฟนะครับในแคว้นเวลส์ของที่อังกฤษที่เวลาเราวัดว่าเป็นเบอร์1มั้ยเนี่ยเค้าดูจากว่าแต่ละปีเนี่ยเด็กสอบติดออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เยอะไหมเด็กสอบได้ A สตาร์กี่ตัวอะไรประมาณนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งที่เรามีครับผมค่ะเคยไปคาร์ดิฟด้วยเป็นไงคะหนาวแจ๊ดหนาวมากหนาวว่าจริงแล้วเห็นว่าปลายปีมีงานด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับปลายปีเนี่ยของที่เราจะจัดเป็นงานนิทรรศการเรื่องการเรียนต่อนะครับจะเป็นงานที่เราจะเชิญโรงเรียนในต่างประเทศที่เรามีคอนแทคเนี่ย มาออกบูธร่วมงานเพื่อให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยสามารถมาสอบถามข้อมูลและสมัครได้และในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นมีการจัดบรรยายตลอดทั้งวันเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศเทคนิคอะไรต่างๆนะครับจัดวันที่13ธันวาคมวันอาทิตย์นะครับที่โรงแรมดุสิตธานีตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นครับผมอ๋ออันนี้คือน้องๆทั่วไปสามารถเข้าไปในงานได้ใช่ครับอันนี้ทุกคนไปได้หมดเลยเด็กไทยเด็กอินเตอร์หรือใครที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยสามารถไปได้ทุกคนครับผมดีจังเลยอ่ะแล้วทราบมาว่ามีกิจกรรมแจกของรางวัลให้ด้วยกับรายการ Everything Jinglebell ใช่ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการทำ Carry Testing นะครับก็ถ้ามีใครร่วมสนุกเข้ามาเนี่ยรางวัลที่เราจะให้ก็คือให้สิทธิ์ทำ Carry Testing 1ชุดฟรีซึ่ง Carry Testing เนี่ยปกติเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยพอเราตรวจเสร็จเนี่ยก็จะมีนัดเข้ามาคอนซัลท์เข้ามาคุยกันกับผมเพื่อที่เราจะได้ประเมินผลทั้งหมดและวางแผนการศึกษาต่อให้ครับผมอันนี้ก็คือจะให้ไปเลย1ชุดคือใครที่ส่ง SMS ข้อความมาหาเราคำว่า Homeschool มาท่านแรกรับไปเลยนะคะกับ Gift Voucher ไปทำ Carry Testing กันได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้เราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วอย่างนี้นั่นน่ะสิคะเดี๋ยวยายจะต้องรีบไปทำ carry testing ก่อนเนาะจะได้รู้ว่าถนัดด้านไหนใช่ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถนัดด้านไหนนอกจากการแต่งหน้าไปวันๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกับพวกเราได้ใหม่ค่ะกับรายการ Everything Jinglebell นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10:00 น.ทาง Modern Night TV และ Mcot HD ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะLoving you is cushy, you're so handsome. Please take a bite of my apple pie. Monk Production.